ทิติสารขยันออกหมัดเฉือนเกาหลีเหนือทะลุชิงมวยเอเชียนเกมคว้าตั๋วโอลิมปิกการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่หางโจวยิมเนเซียมประเทศจีนเมื่อวันที่4ตุลาคมรุ่น51กิโลกรัมชายรอบรองชนะเลิศเหลิมทิติสารปั้นโหมดพบชอนระยงโซจากเกาหลีเหนือยกแรกทิติสารพยายามเล็งไปทีลำตัวก่อนจะมีจังหวะแลกกันให้ทิติสารได้วางหมัดไปที่หน้านักชกเกาหลีเหนือ2ครั้งจนโดนนับยก2ทั้งคู่ยังออกมาสาดหมัดเข้าใส่กันอย่างสูสีโดยชอนระยงโซออกมาทำได้ดีต่อยเข้าเป้าได้หลายครั้งจนได้แต้มไปในยกนี้ต้องวัดกันที่ยกสุดท้ายยกตัดสินทิติสารออกมาเน้นลำตัวสลับใบหน้าพร้อมกับเร่งเครื่องรัวหมัดในช่วงท้ายก่อนจะครบ3ยกกรรมการชูมือให้ทิติสารเฉือนชนะ 3-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2024แน่นอนแล้วนักแสดงก็คนโบเมลดาแจงชัดโต้กลับคนติงวางตัวไม่เหมาะภาพลักษณ์นางเอกนักแสดงก็คือคนโบเมลดาแจงชัดโต้กลับคนติงวางตัวไม่เหมาะสมภาพลักษณ์นางเอกเซอร์ไพรส์วันเกิดให้แหวนแฟนหนุ่มปัดรีบจองอาเล็กไว้ก่อนหลังเจอชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เรื่องวางตัวไม่เหมาะสมภาพลักษณ์นางเอกงานนี้นางเอกสาวโบเมลดาสุดสีไม่นิ่งเฉยโดยเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับทันทีว่าธรรมชาติของคนก็คือคนอย่าเพอร์เฟกต์มากเลยมันจะไม่เป็นคนปกติคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะโบเมลดาล่าสุดโบได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ในงานเปิดวิกบิ๊ก3 Best and Beyond ณ รอยัลพารากอนฮอลชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนคนคอมเมนต์เราเรื่องการวางตัวว่าไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์ความเป็นนางเอกคือไม่มีไรเลยค่ะก็แค่รู้สึกว่าในเมื่อเขาพิมพ์ได้เราก็ต้องพิมพ์ได้สิค่าความเป็นคนมันเท่ากันค่ะตัวเราก็เตือนเขาด้วยเหมือนกันคือคนเรามันต้องมีความหลวมๆกันบ้างจะมาตึงหมดมันไม่ได้เพราะว่าคนมันก็คือคนมันจะมาให้เหมือนกันทุกคนไม่ได้คือตอนนั้นถามว่ามีอารมณ์ไหมไม่มีเลยเพราะว่าหนูเป็นคนที่พิมพ์อะไรไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรแต่ทุกครั้งที่พิมพ์คิดและไตร่ตรองมาแล้วว่าโอเคเขาควรจะได้รับรู้ในสิ่งที่เราได้ทำลงไปก็ถ้ามันเลอะเราก็ต้องเช็ดออกจะปล่อยให้มันอยู่ไม่ได้ก็เราสวยขนาดนี้ยักคิ้วมองว่านางเอกไม่ต้องเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาคือมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์บนโลกใบนี้คนเรียบร้อยเขาก็ไม่ได้เรียบร้อยตลอดเวลาเขาแค่รู้กาลเทศะอะไรที่มันเป็นคนปกติก็ทำบ้างก็อย่างที่บอกไปว่าคนไม่ปกติมีเยอะแล้วเราเป็นคนบ้างนะคะตอนที่เราพิมพ์ตอบไปธรรมชาติของคนก็คือคนนะคะอย่าเพอร์เฟกต์มากมันจะไม่เป็นคนปกติเพราะคนไม่ปกติเยอะแล้วค่ะหนูไม่ได้อะไรเลยแค่รู้สึกว่าอยากให้เขาย้อนนึกไปบ้างว่าคนมันก็คือคนไม่ว่านักแสดงหรือใครก็ตามก็คือคนมีค่าเท่ากันสุดท้ายต้องจบในที่เดียวกันอยู่แล้วอยากให้คิดกันบ้างโบเมลดาบางคนคาดหวังในความเป็นนางเอกเยอะต้องดูดีหลุดไม่ได้แต่นี่ก็ไม่ได้แย่นะมันเป็นคำพูดเป็นไลฟ์โค้ชด้วยซ้ำให้คนกลับมาฉุกคิดว่าทุกวันนี้เราทำอะไรอยู่สิ่งที่เราทำมันแฮปปี้ไหมเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำไหมถ้ามีความสุขก็ทำไปถ้าไม่มีความสุขก็แค่ถอยออกมาแค่นั้นค่ะเรารู้สึกกดดันหรือเซ็งไหมที่โดนจับผิดอีกแล้วไม่กดดันค่ะชอบรู้สึกว่าแบบอุ้ยน่าจับตามองยิ้มไม่กลัวโพสใส่เลยฟีดแบคหลังจากที่เราโพสตอบโต้ไปแล้วคนเขาก็ค่อนข้างคิดเห็นมาในทางเดียวกับเราเพราะว่ามันเป็นที่เบสิกนั้นแหละคนก็คือคนมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มุมมองความเป็นนางเอกของโบเป็นอย่างไร
เป็นอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวเองแล้วสบายใจไม่ต้องคาดหวังแค่ชื่นชมผลงานที่เขาทำมันก็น่าจะเพียงพอแล้วไม่ต้องไปบอกว่าอ้วนจังผอมจังดูที่ผลงานน่าจะดีกว่าไหมหนูว่าทุกคนรู้เขาแค่ว่างก็เลยพิมพ์เราแยกชัดเจนระหว่างบทบาทในละครกับชีวิตจริงเพราะว่ามันจะใช้ชีวิตลำบากเราก็เห็นตัวอย่างในนักแสดงสมัยก่อนมากๆจะมีครอบครัวก็ไม่ได้คุณต้องเป็นนักแสดงที่ทำมาเพื่อตรงนี้สุดท้ายแล้วในปัจจุบันนี้โลกมันเปิดกว้างมากๆไม่ว่าจะใครก็ตามมันก็คืออาชีพหนึ่งไม่ใช่ตัวตนโบเมลดาเป็นอีกคนที่สตรองแม้จะโดนติโดนคอมเมนต์ตลอดหนูไม่ได้สตรองหรอกแค่รู้สึกว่าเราพูดได้เรามีพี่ที่คอยสนับสนุนเราตลอดพี่คอยมาสัมภาษณ์เราแล้วเราก็โอเคพร้อมที่จะพูดให้ทุกคนได้เข้าใจในความเป็นคนมากขึ้นมันหลายอย่างคนนี้ก็ถูกคาดหวังอย่างนี้คนนั้นก็ถูกคาดหวังอีกแบบอยากสร้างมิติใหม่ให้กับนางเอกสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปไม่ต้องเป๊ะมากตามที่คนคาดหวังจริงๆก็ไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาใหม่หรอกค่ะแค่อยากให้คนเข้าใจและเปิดใจมากขึ้นว่าเนี่ยมันคืออาชีพเขาทำเพื่อเป็นงานของเขามีความน้อยใจไหมที่โดนอีกแล้วไม่น้อยใจเราพร้อมรับฟังและพร้อมที่จะคุยโต้ตอบด้วยซ้ำการโต้ตอบมันไม่ผิดมันคือการอธิบายให้เข้าใจแหละให้แหวนที่อาเล็กของขวัญวันเกิดคือเขาชอบอยู่แล้วเราก็จัดมาให้เขาแค่นั้นไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์บนเครื่องเพราะว่าเวลานั้นเป็นวันเกิดของพี่เขาพอดีเราอยากให้ในสิ่งที่เขาชอบจะได้แบบฟูลฟิลในวันเกิดแหละเขาบอกประทับใจมากไม่คิดว่าเราจะเตรียมให้เขาใช่คนไทยคนแรกและคนไทยคนเดียวที่หัวเราะก็ให้เป็นของขวัญไปคนก็แซวว่าตีตราจองหรือเปล่าพักก่อนแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการให้แหวนไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเอาไปแก้อยู่ค่ะให้เป็นนิ้วก้อยเพราะว่าจะได้สวยมากขึ้นทำไมไม่ให้เขาใส่นิ้วนางจริงๆพี่เล็กนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้ไซส์เดียวกันก็เลยทำมาให้เลือกว่าจะใส่นิ้วไหนแต่สุดท้ายต้องไปแก้เพราะว่ามันมีปัญหานิดหน่อยถ้าพลอยมันเล็กลงก็ต้องไปอยู่ที่นิ้วก้อยแหละจะได้พอดีเขาบอกว่าถูกใจแล้วไม่ต้องแก้ก็ได้แก้ดีกว่าค่ะเพราะเรารู้สึกว่าไม่ได้มันคืองานศิลปะหงุดหงิดเหมือนกันทำไมพลอยมันบิ่นนิดนึงแต่ว่าที่ร้านทำดีมากๆค่ะร้านเพื่อนที่เล็กเขาบอกว่าไม่ต้องมีแหวนก็จองได้ยังไม่จองไม่รีบให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนจบมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าพูดเยอะไปทุกวันนี้ยังไม่มั่นใจอีกเหรอความมั่นใจมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากพูดเยอะว่าฉันจะนู่นนี่นั่นถ้าสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นมาคำพูดนั้นมันจะได้ไม่ต้องมาตีเราเจอปัญหาเยอะกรีฑาไทยรับสภาพใต้ฝุ่นหนุ่มชวดเหรียญเอเชียนเกมการแข่งขันกรีฑาในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่3ตุลาคมทัพนักกีฬากรีฑาไทยลงชิงชัยลุ้นเหรียญรางวัลหลังจบการแข่งแฝดเล็กพลตำรวจตรีสุภวนัทอาริยมงคลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมไต้ฝุ่นชายมีปัญหาคลุกคลิกมาหลายวันเพราะสรอัดดาบบังเจ็บตอนวิ่ง100เมตรมีอาการบาดเจ็บแต่ออกข่าวมากกว่านี้ไม่ได้นักกีฬาลงไปก็ทำเต็มที่ผลัด4คูณ100เมตรผิดพลาดรับไม้แค่ไม้เดียวก็หายไปแล้วตัวหลักๆบาดเจ็บด้วยมีปัญหาได้ทุกวินาทีสำหรับภูริพลบุญสอนตอนวิ่งชิงแชมป์เอเชียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ไทยวิ่งแค่ 80% วิ่งเร็วไม่ได้ต้องประคับประคองจากนั้นฟื้นฟูบิวแข่งติดเมื่อยล้าสะสมแต่ถ้าได้เตรียมการยาวๆก็ไม่มีปัญหาแม้แข่งติดกัน
เรื่องอาการบาดเจ็บที่ขาจากซีเกมกัมพูชาจริงๆหายนานแล้วแต่มีอาการหลังยอกต้องรอเวลาฟื้นฟูซ้อมแบบประคับประคองส่วนรายการที่เหลือในเอเชียนเกม 4x400 เมตรถ้าโชคดีสู้ถึง1ใน3โค้ชกรีฑาไทยกล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้มันผ่านไปแล้วหลังจากนี้ตั้งใจผ่านคัดเลือกโอลิมปิกในปีหน้าซึ่งปีหน้าจะส่งไปรายการที่สหรัฐอเมริกา